ินทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวของปัญหาที่ดินทำกินที่ดินในเขตป่าปัญหาสิทธิของชาวบ้านนะครับจะแก้ปัญหากันอย่างไรเราได้เห็นนะครับว่าแต่ละปีผ่านไปมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันมากนะครับถูกจับถูกขึ้นโรงขึ้นศาลกันมากแต่การแก้ปัญหาในระดับเจ้าหน้าที่นี้เขาทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์ควรจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งท่านเองก็รับผิดชอบเรื่องนี้มาครั้งอดีตนะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้และเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินะครับพี่สมัครดอนนาปีครับสวัสดีครับพี่สมัครครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่สมัครอุตส่าห์ให้เกียรติมารายการวันนี้นะครับทราบว่าพี่สมัครเดินทางเข้ามาเมืองหลวงนะครับมาทำอะไรตั้งใจพวกผมเลยใช้ประโยชน์ใช่เลยอ๋อครับก็พอดีวันนี้นะฮะก็มันมีเรื่องราวพอดีหลังเกษียณแล้วผมไปอยู่เชียงใหม่ครับนะก็มีผู้ร้องเรียนมาว่ามีการทำไม้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะชาวบ้านทำหรือใครทำหัวหน้าอุทยานทำเองเลยนะ เป็นนักอุรักษ์แต่ว่าไปให้ลูกน้องสั่งให้ลูกน้องตัดไม้แล้วท่านไม่เห็นหรือไงก็เห็นนะเพราะว่าขนไปนอนมั่งไปนี่บ้างนะเอาไปให้เจ้านายเก่าบ้างเอาไปให้เจ้าหน้าที่มีสีอย่างเช่นสีเขียวบ้างอะไรแบบนี้นะฮะนะแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรก็มันเป็นไม้สักด้วยไม้แดงซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามทั้งนั้นเลยเป็นไม้ที่อยู่ในผืนป่าอ่ะส่วนหนึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานเลยครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาจากข้างนอกมาก็ต้องขนมานะต้องใช้เครนยกนะไม้แต่ละท่อนเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเนี่ยโอ้เป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เองแต่กลับไปทำอย่างนั้นซะเองก็เลยเดินทางมาร้องกับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนะครับด้วยความที่อดีตท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็มีหลักฐานที่จะให้บ้านเมืองได้รับการแก้ปัญหาเรามีคลิปให้ดูนะครับมีคลิปเลยคลิปที่อยู่คนงานกำลังเลื่อยไม้นะไม้แดงนี่ไม่ใช่เบาๆนะฮะครับนะครับนี่นี่อ๋อมีการเจ้าหน้าที่ยืนเลื่อยอยู่นั่นเลยนะฮะมีเสียงชัดเจนเสียงเลื่อยดังลั่นเลยนะเขาเลื่อยกันที่ไหนครับพี่สมัครโอ้โหใกล้ๆหน่วยของอุทยานเลยนะครับอยู่ในใกล้ๆที่ทำการเลยนะครับพื้นที่นี้อยู่ในเขตอุทยานในเขตอุทยานเลยฮะที่แม่ตะไคร้แม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เนี่ยแหละแล้วก็เลื่อยกันนะครับผมก็พยายามแจ้งไปหลายหน่วยงานครับเจ้าที่สายตรวจเองจากส่วนกลางเข้าไปดูมานะไม่พบอะไรฮะไปนอนเล่นสักคืนนึงลุกเช้ามาก็ไม่พบครับแล้วมาทำหลักฐานเท็จเป็นว่าเป็นการเลื่อยเศษไม้ไปลายไม้นะท่านดูนะท่อนเบื้องเลยนะครับนะเป็นไม้แดงนะชุดนี้เป็นไม้แดงเป็นนอกจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานห้วยตะไคร้แม่ตะไคร้แม่ตะไคร้ครับเสร็จแล้วเรายังเจอไม้สักท่อนซึ่งเอาไปซุกไว้รอการแปรรูปครับอีกหลายจุดนะปรากฏว่าสายตรวจที่ไปตอนกลางคืนไปนอนซะเช้ามาก็กลางคืนระหว่างนั้นก็ขนหนีกันไปก็พูดง่ายๆว่ารู้เห็นเป็นใจนะเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับพี่สมัครชุดนี้ที่เลื่อยเนี่ยนะ20มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้นี่มันมีนาครับเพิ่งเลื่อยกันเมื่อตอนมกรา20มกราคือเขาขาดแคลนเขาไม่มีเงินงบประมาณกินข้าวกันหรือไงต้องไปตัดไม้หลวงอันนี้เช็คไปเช็คมาทำมาตั้งหลายปีแล้วนะโอ้วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เนี่ยฮะกลายเป็นเศษไม้ไปลายไม้ตอนที่เจ้าที่ไปตรวจนะฮะเพราะว่าจัดฉากเขาเรียกว่าจัดฉากเนี่ยเพราะนั้นเราก็หวังยากนะวันนี้ก็เลยต้องให้ถึงท่านผู้ใหญ่หน่อยนะท่านประหลัดก็รับปากผมว่าเดี๋ยวจะจัดการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยไม้แต่ละรูปเนี่ยไปคลุมไปเก็บไว้แล้วที่สำคัญคือหลักฐานมันทำลายก็ไม่หมดครับตอไม้เนี่ยตอไม้สักเนี่ยนะวันนี้ไปดูก็ได้พรุ่งนี้ไปดูก็ได้เพราะว่ามันมีเป็นร้อยนะฮะตอไม้สักตอไม้สักคือหมายความว่าตัดแล้วมันจะเหลือตออยู่ไงครับครับแล้วถ้าจะขุดมันต้องขุดยากนะขุดลึกล่างมันแข็งมันลึก
วันนี้ใครอยากไปดูผมก็จะพาไปให้ดูสื่อมวลชนสื่อมวลชนในเชียงใหม่สื่อมวลชนก็เคยโดนแล้วเขาบอกไกลไม่ไปก็เคยเรียนเขาแล้วว่าเขาบอกโอ้โหเขาคนน้อยตอนนี้ก็ยังว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยขออนุญาตก็เลยไม่มีใครไปกับผมสื่อมวลชนก็เลยไปกันลำบากนะไปลำบากฮะเพราะมันไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคงไม่ใกล้ว่าเดี๋ยวไปไม่เจออะไรอีกแต่จริงจริงเรามีหมดแล้วหลักฐานภาพถ่ายอะไรมีพี่สมัครก็เลยเอาหลักฐานนี้มาให้กับท่านปลัดกระทรวงครับก็ไปร้องที่โน่นแล้วแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานบันทึกกันพี่สมัครครับถ้าเกิดเป็นประชาชนคนทั่วไปไปทำนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ไปอยู่ในคุกเรียบร้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลังๆมาเขาจะไม่ค่อยให้ประกันแล้วนะเพราะเกี่ยวกับคดีไอ้บุกรุกป่าเนี่ยทำลายป่าไม้หวงห้ามพวกนี้นะครับครับแต่พอมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทีนี้เป็นเจ้าหน้าที่เองก็ไม่เป็นข่าวครับเนี่ย2เดือนแล้วถ้าจริงๆแล้วคนงานที่เลื่อยเมื่อกี้นะโดยหลังหัวหน้ารู้ปั๊บก็ต้องรีบไปจัดการแล้วใครใช้คุณทำอันนี้จะจับเขาก็ไม่ได้จับเดี๋ยวซัดทอดมันก็หัวหน้าเป็นคนสั่งขึ้นมาเขาไปเลื่อยทำไมเลื่อยไปให้คนอื่นทำไมเลื่อยไปขายทำไมเนี่ยเมื่อมันเป็นทรัพย์ของหลวงที่เราจะต้องปกป้องก็เรื่องนี้ฮะมันเป็นมานานแล้วในระบบของราชการนะโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์เนี่ยนะไม้กรมอุทยานกรมป่าไม้คือพวกนี้มันได้หมดนะเลื่อยไม้ขายก็ได้เงินนะครับเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็ได้ใจเอาไปให้คนมีสีก็เวลามีเรื่องก็มาช่วยกันคุ้มครองนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนครับมีปัญหาทำไมมันดึงมาได้ถึง 2-3 เดือนหลังจากมีเรื่องนะฮะเพราะปกติแล้วเรื่องแบบนี้นะฮะถ้าเป็นกรณีตำรวจเห็นไหมเอายื่นมือไปจับแบงค์ร้อยปั๊บนะพอออกทีวีปั๊บโดนออกก่อนเลยเป็นไปได้ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีก็ทำได้ไหมก็ถ้าเขาสูบเหตุเขาก็ไปได้ฮะแต่นี้คนแจ้งเขาก็ไม่กล้าไปแจ้งคนที่ใกล้พื้นที่นะคนที่รู้เนี่ยเพราะว่าอ้าวเป็นพนักงานบ้างเป็นลูกจ้างบ้างถ้าเกิดยึกยักมาไปแจ้งปั๊บพรุ่งนี้ก็ถูกออกถูกไล่ออกจากงานก็ชาวบ้านก็ตกงานอีกอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงทางพี่สมัครดอนนาปีนะครับเอามาให้กับทางปลัดกระทรวงได้รับทราบด้วยครับเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายครับอย่างเคร่งครัดพี่สมัครครับผมเองทำรายการที่นี่ชาวบ้านก็มาที่สถานีบ่อยมากนะครับปัญหาที่ดินทำกินครับชาวบ้านอยู่กันมานานนะครับจากพิษณุโลกก็ดีจากสระบุรีก็ดีจากลพบุรีก็ดีเนี่ยอยู่มาอยู่ไปสปก.มีแล้วเอกสารสิทธิ์มีแล้วอยู่ๆเขาบอกเป็นพื้นที่ป่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในระบบการจัดการทำไมมันไม่เบ็ดเสร็จทำไมมันมีแต่ก็จริงๆในเรื่องที่ชาวบ้านนะฮะเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าเนี่ยเอาง่ายๆว่าเราตัดตอนมาเลยนะตรงสมัยมติครม. 30 มิถุนายน 2541ครับอันนั้นก็มีชัดเจนแล้วว่าให้ไปตรวจสำรวจพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านว่าแต่ละคนที่ได้ยึดถือครอบครองมานะมันมาก่อนหรือหลังประกาศพื้นที่ป่าไม้ครับนะไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนนะอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้พิสูจน์ใช้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้นำสิทธิ์ใครที่มาอยู่ก่อนก็ควรจะให้สิทธิ์เขาไปครับจะออกโฉนดออกอะไรก็ให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นครับปรากฏว่าตั้งแต่41จนถึงปัจจุบันนะ63นะ20กว่าปีทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานยังไม่เคยประกาศออกมาเลยว่าไอ้ตรงไหนควรได้สิทธิ์ควรไม่ได้สิทธิ์นะใครอยู่ก่อนอยู่หลังยังไม่มีเลยฮะ20กว่าปีแต่เงินงบประมาณหมดไปแล้วแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยที่สำคัญคือในการไปรังวัดแต่ละแห่งแต่ละที่นะชาวบ้านต้องมีหยดนะเป็นปลายนวมอีกด้วยนะแบงค์นี้ใหญ่ก็เอาเพิ่มหน่อยการไม่แก้ปัญหาหรือการทำให้ล่าช้าการที่ไม่สร้างความชัดเจนนำมาซึ่งโภคทรัพย์ของคนที่ใช่ฮะก็คือเจ้าที่ก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไปก็มีเงินราชการให้เบิกอยู่แล้วแล้วไปได้ของชาวบ้านมาอีกแล้วก็ไม่ทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นครับจนมันจะเปลี่ยนเป็นโฉนดอะไรนะสมัยหลายๆรัฐบาลนะฮะไอพี่สมัครครับมีสายจากพี่น้องที่อยู่พิษณุโลกนะครับพี่อารมณ์คำจริงนะฮะสายหลุดไปเดี๋ยวต่อใหม่ครับจะได้ตอบคำถาม
หมายความว่าตั้งแต่ปี41เนี่ยมีมติครม30มิยอปี41ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจกันให้ทั่วทั้งประเทศแล้วแล้วให้พิสูจน์สิทธิ์ด้วยให้ชาวบ้านได้พิสูจน์สิทธิ์ครับซึ่งอันเนี้ยเรามีวิชาการอ่านแปลภาพถ่ายครับเพื่อพิสูจน์ว่าเขาได้ใช้มาก่อนหรือเปล่าครับถ้าใช้มาก่อนก็เราก็จะได้แยกออกเป็นกลุ่มๆไปพี่สมัครครับเดี๋ยวเราไปฟังคำร้องจากคุณอารมณ์คำจริงนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวัสดีครับพี่หมออารมณ์ครับสวัสดีค่ะครับอยู่กับพี่สมัครนะครับอยู่กับพี่สมัครดอนนาปีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอยากให้พี่อารมณ์เล่าความจริงในพื้นที่ที่ชาวบ้านถูกจับหรือเกิดอะไรขึ้นให้พี่สมัครได้รับทราบสักนิดหนึ่งเชิญฮะก็คือของสภาพปัญหาของอำเภอเนินมะปางแล้วก็จะเล่าถึงจังหวัดพิจิตรด้วยซึ่งเป็นเขตติดต่อกันนะคะครับครับเอาของพิจิตรก่อนละกันนะคะเพราะว่าได้ดูพื้นที่ติดกันแล้วก็เคยไปดูสภาพของปัญหาค่ะนะคะจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็คือที่อำเภอสักเหล็กเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมด3ตำบล11หมู่บ้านนะคะที่เดือดร้อนก็คือว่าถูกยกเลิกเพิกถอนโฉนดถูกยกเลิกเพิกถอนโฉนดพี่ลมสายหลุดว่ะสายหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามต่อใหม่นะชาวบ้านมีโฉนดแล้ว11หมู่บ้านนี้ไม่ใช่คน2คนครับพี่สมัครครับประชากรเยอะนะ3ตำบลเป็นร้อยเป็นพันครอบครัวครับเดี๋ยวเราต่อสายต่อนะครับก็เพราะกรณีโฉนดนี่มันก็ต้องดูที่ไปที่มาครับนะครับอันนี้เราต้องดูนิดนึงต้องให้ท่านเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีที่ไปที่มายังไงว่าครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องยกเลิกเพิกถอนโฉนดของชาวบ้านครับมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาที่สถานีมากนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ไปบอกว่ามาจากหน่วยรังวัดไหนสักแห่งหนึ่งครับแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่ชาวบ้านเสร็จให้ชาวบ้านเซ็นยอมรับว่าได้อยู่อาศัยในเขตป่าแล้วทั้งที่เขามีโฉนดทั้งที่เขามีสปกครับมีแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก็คือบางที่เนี่ยนะฮะมันก็มีผมก็เคยเจอมาหลายแห่งนะคือเจ้าหน้าที่เองเป็นคนไปชักชวนไปชักจูงไปชี้นำเขารวมทั้งข่มขู่ด้วยนะให้คืนพื้นที่ครับนะว่าตัวเองได้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งนี้นะครับหรือพื้นที่อุทยานแห่งนี้นะฮะได้อยู่มาเป็นการบุกรุกป่าแล้วก็ตอนนี้ขอคืนพื้นที่แล้วก็ทำบันทึกมาให้เซ็นว่าตัวเองได้อยู่แล้วทีนี้พอคืนก็โดนจับนะพอคืนเมื่อไหร่มันก็จะกลับไปเป็นอุทยานหรือเป็นป่าสงวนทันทีคุณบุกรุกทันทีเลยเพราะคุณได้เซ็นยอมรับแล้วถูกฮะแม้แต่เราผ่านมติครม. 30มิถุนายน41นะแต่เราไปคืนให้เห็นไหมฮะพอคืนปั๊บมันก็กลับไปเป็นป่าเลยแล้วถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่บอกข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนคือบอกข้อเท็จจริงแค่นี่แหละฮะมันเป็นเรื่องของการนโยบายกลัวเจ้านายอีกเจ้านายสั่งไปเอาพื้นที่มาให้ได้มากที่สุดนะก็รีบไปดำเนินการโดยใช้วิธีก็หลอกเขาเรียกกุศโลบายกุศโลบายครับก็ใช้จิตวิทยาหลอกลวงชาวบ้านเอาแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่โดนอย่างนี้เสร็จแล้วก็พอขึ้นศาลก็ไม่มีทางชนะครับเพราะว่าเราคืนเองเซ็นเองจะบอกว่าไม่เต็มใจก็ไม่ได้บอกว่าเขาขู่มั่งเขาชี้จูชักจูงชี้นำมั่งมากัน5คน10คนพร้อมอาวุธครบมือในไล่มันก็ต้องเซ็นบางทีถ้าไม่เซ็นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเนี่ยเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับครับครับเพราะว่าไม่มีการสร้างความชัดเจนตั้งแต่ปี41เป็นต้นมาคือมันไม่ชัดมาแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะการพิสูจน์ถ้าพิสูจน์จบมันก็จบไปแล้วนะทีนี้พอปล่อยไปยาวไปแล้วก็มีพื้นที่ถูกบุกรุกเยอะครับก็ไม่รู้จะอธิบายผู้ใหญ่ยังไงเวลาการเมืองสั่งมานะเห็นไหมฮะสมัยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เก่าก็เหมือนกันนะฮะครับก็โอ้โหจับกันเยอะแยะไปหมดไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ชาวบ้านสังเวยเลยฮะ
แล้วไปดูจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะครับไอ้ที่ออกอากาศไปนำตัวเลขทั้งนั้นนะฮะไอ้ที่แปลงหยงแปลงใหญ่อะไรไปดูนะว่าคดีมีกี่คดีแต่ชาวบ้านเนี่ยโดนเป็นส่วนใหญ่นะฮะทั้งที่คำสั่งคสช.ก็บอกคนจนนี่จะไปยุ่งกับเขาครับแต่ที่ถูกจับเป็นคนจนทั้งนั้นนะจำได้ว่าคำสั่งของท่านนายกประยุทธ์เองก็ได้สั่งในสมัยคสช.นะครับไม่ให้การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ก็อย่าไปรังแกหรือกระทบต่ อคนยากคนจนครับแล้วยังขยายไปถึงปี57ด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะคือทำกินก่อนปี57ว่างั้นสมัยก่อนก็41มติครม.นะฮะครับแต่เนื่องจากภาพไทยออโต้สีเนี่ยมันมีปี45ก็เลยขยายให้45นั่นก็คือได้ประโยชน์แต่พอถึงก่อนย้อนได้ถึง57ทำกินก่อนปี45ครับก็สามารถที่จะทำกินอยู่ต่อได้ถ้าหากคุณจะไปลุกไล่เขานะต้องแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะถ้าจะเอาเขาออกจากพื้นที่นะฮะต้องมีการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่ถ้าคุณจะไล่เขาคุณต้องแก้ปัญหาด้วยต้องมีการแก้ปัญหาด้วยนะต้องแก้ปัญหาให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปฟังป้าวันเพ็ญมีบุญนะครับท่านอยู่ที่เนินมะปรางพิษณุโลกนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับป้าวันเพ็ญครับสวัสดีค่ะครับครับผมอยู่กับคุณสมัครดอนนาปีนะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินและป่าไม้นะครับป้าวันเพ็ญเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่เนินมะปรางสวัสดีค่ะท่านครับครับคือในหมู่บ้านนะป้าอยู่ทำกินกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่สมัยปู่ย่าตายายอะค่ะแล้วคราวนี้อยู่วันนึงพวกป่าไม้เขาจะมาว่าเราอะบุกรุกที่ทำกินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ดินที่ทำกินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นไร่มันเป็นสวนมะม่วงหรือเป็นอะไรเป็นสวนตอนนี้เป็นสวนมะม่วงค่ะก่อนหน้าเมื่อก่อนนี้ทำข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังอะไรพวกนี้ครับครับแล้วพอคันนี้ชาวบ้านก็เลยว่าทำอย่างนั้นนะมันก็ต้องลงทุนทุกปีก็เลยมีโครงการรัชกาลที่9เข้าไปในหมู่บ้านว่าให้เอามะม่วงมาปลูกครับก็เลยต่างก็พากันเอาเม็ดมาปลูกแล้วก็ทาบยอดอะไรเอามะม่วงน้ำสีทองฟ้าลั่นเพชรบ้านลาดอะไรพวกนี้มาลงเปลี่ยนจากพืชไร่ไปเป็นพืชสวนจ้าพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยตั้งแต่ปลูกข้าวโพดปลูกมันจนมาถึงวันที่ปลูกมะม่วงวันนี้เนี่ยพี่น้องอยู่กันกี่ปีแล้วครับป้าครับประมาณ70-80ปีแล้วค่ะ70-80 ปีแล้วแล้วเอกสารสิทธิ์ที่ถือกันไว้ที่เนินมะปรางเนี่ยเขาถือเอกสารสิทธิ์อะไรกันครับตอนนี้ในหมู่บ้านไม่มีตอนนั้นมันเป็นใบทบ5ค่ะที่ว่าเสียภาษีดอกหญ้ากันแต่ก่อนเนี้ยพศ17-37อะไรพวกเนี้ยชาวบ้านก็อยู่ทำกินกันมาตั้งแต่ปีโน้นใช่ไหมฮะจ้าพออยู่มาอยู่ไปก็วันที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มายึดหรือมาทำการรังวัดนี่เป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรไปบ้างเขาเพียงแต่มาบอกว่าเขาจะมาขอทำป่าชุมชนประชาบ้านก็ได้คัดค้านว่ามันจะไม่เอาป่าชุมชนเพราะว่าแถวหมู่บ้านมันมีภูเขาหินมันเป็นที่ท่องเที่ยวนวัดวิถีโอท็อปอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะทางโครงการทางรัฐบาลเอามาผู้นำเข้ามาค่ะครับครับเวลาทำป่าแล้วเขาบอกไหมครับว่าชาวบ้านไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเขาไม่บอกอะค่ะแล้วเมื่อพอไปยื่นคัดค้านเมื่อวันที่2มีนาเขาตอบรับกลับมาว่าทางชาวบ้านน่ะถ้าเขามานั่นน่ะที่ว่าอยู่ทำกินกันมาไปบุกรุกที่ทำกินป่าสงวนเสื่อมโทรมอะไรนะเขาบอกว่าไปบุกรุกทำให้ป่าจะทำอะไรอะพูดคำนองเสื่อมเสียป่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ชาวบ้านก็พ่อแม่พาทำกินมาตั้งแต่รุ่นโน้นแล้วครับก็ยังแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นครับครับ
ครับขอบคุณครับป้าเพ็ญครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สมัครฟังจากเรื่องราวเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่าจากการทำพืชไร่ทำมันปลูกโน่นปลูกนี่มาอยู่มาอยู่ไปก็มาเปลี่ยนเป็นสวนมะม่วงของเนินมะปราง 7-80 ปีแล้วเราจะตอบคำถามนี้ต่อสังคมยังไงดีคือจริงๆเรื่องนี้เราต้องดูว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นอะไรฮะเพราะว่าป่าเนี่ยมันมีอยู่2ของกรมป่าไม้นะฮะ2พรบถ้าพรบป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในปี2507ครับนะฮะแล้วประกาศปีไหนเรายังไม่ทราบนะ อาจจะประกาศก็ตั้งแต่27เป็นต้นมาเนี่ยก็มาประกาศป่าสงวนครับซึ่งดูแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็อยู่ก่อนถูกมั้ยฮะ70 80มาลบ63ก็ไปมันก็ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินอีกครับนะครับนะประมวลกฎหมายที่ดิน2497อันนี้63ครับนะ63ก็คือ2500นะทีนี้มันมีอีกป่าอีกชนิดนึงเขาเรียกป่าตามพรบป่าไม้2484ครับซึ่งเขาให้คำจำกัดความไว้ว่าป่านี่ป่าคือพื้นที่ซึ่งบุคคลใดเนี่ยยังไม่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดินเออก็แปลว่ายังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นสก1นส2นส3นส3กฮะพบต5ไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นจนถึงโฉนดเนี่ยถ้าไม่มีพวกนี้ก็แปลว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นป่าตามพ.บ.ป่าไม้2484ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่แก้ไขกันมาแก้ไขกันไปเนี่ยมันควรจะยกเลิกไปตั้งนานแล้วไอ้คำว่าไอ้ที่ไม่ได้มาโดยชอบโดยกฎหมายที่ดินนะฮะเพราะว่าเรามีกฎหมายป่าสงวนอยู่แล้วครับคุณก็กันไปแล้วตรงนี้คือป่าสงวนแล้วป่าสงวนที่อยู่แล้วก็ปล่อยไปถูกไหมไปจัดสรรให้เขาถูกฮะแล้วที่สำคัญที่ให้เขาที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านครอบครองอยู่แล้วนะแต่ว่าคนอื่นที่เขาอยู่เขามีเงินเขาออกไปหมดแล้วเขามาทีหลังเขาก็ออกโฉนดกันไปหมดแล้วอ๋อเขาออกโฉนดไปแล้วทั้งในเรื่องของการเดินสำรวจนะเรื่องอะไรต่างๆที่ดินเขาออกให้หมดแล้วบางคนก็ได้โฉนดครับแต่ว่าบังเอิญว่าถือโฉนดน้อยถูกยกเลิกก็มีฮะไอ้กรณียกเลิกมันอาจจะแบบเป็นเรื่องของการเดินสำรวจซึ่งอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายบางเรื่องบางราวก็ได้นะเป็นความแต่ภาพรวมจริงๆคือเจ้าที่ก็ปล่อยปละละเลยเพิกเฉยมาจน 70-80 ปีเนี่ยอยู่ๆไปบอกเขาบุกรุกได้เหรอผมถึงบอกว่าต้องจับไอ้เจ้าที่นี่มาลงโทษให้หมดนะถ้าคุณบอกว่าเขาบุกรุกนะคนที่ปล่อยให้ถูกบุกรุกเนี่ยครับก็ต้องถูกลงโทษผู้ว่าเปลี่ยนมา10คนแล้วนายอำเภอเปลี่ยนมา20คนแล้วก็70ปีเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยแก้ไขโดยใช้หลักรัฐศาสตร์ครับไม่ใช่ใช้หลักกฎหมายนะเพราะว่าคนที่อยู่ในป่าสงวนทุกวันนี้ก็อยู่ได้ก็มีเยอะแยะครับอยู่ในอุทยานก็อยู่ได้เยอะแยะแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ป่า2484เนี่ยนะซึ่งมันไม่มีขอบข่ายไม่มีอาณาเขตนะไม่มีวงไว้นะว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่มีเนี่ยสระบุรีทำฟาร์มโคนมกันเป็นพันไร่ท่าวุ้งนครลพบุรีนะครับอำเภอรัชดาจังหวัดตรังผู้คนอยู่กันมาทำอยู่ทำกินมา 7-Eleven ทกสไปตั้งอำเภอท่าชนะคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนอยู่กันแบบนี้คือตัวนี้นะถ้ารัฐจะแก้ปัญหานะมันต้องแก้ให้ได้รับความเป็นธรรมทุกคนครับการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่เป็นเลือกปฏิบัติเฉพาะไอ้ตรงนี้ไม่ได้ต้องผิดมันไม่ได้นะโดยเฉพาะกรณีของมติที่มีอยู่แล้วเนี่ยคุณทำให้จบนะกี่ปีแล้วที่ไม่จบโอ้นี่23ปีนะตั้งแต่41ก็22ปีแล้ว22ปีแล้วทำไม่จบแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้โน่นไอ้นี่เปลี่ยนมติไปตลอดนะทุกวันนี้จะเป็นอะไรฮะคทช.คทช.เนี่ยนะฮะก็ไปบังคับเขาพูดไงวะเอามาเป็นแปลงรวมไปต่อไปนี้คืนที่ให้หลวงเจ้าของที่ดินต้องไปเช่าที่ตัวเองนะมีนะเนี่ยผมเคยไปที่กัลยาณ์นะฮะแจ่มหลวงนะบ้านอำเภอแจ่มหลวงเคยเล่าในรายการนี้เหมือนกันเนี่ยชาวบ้านนะก็เคยมาออกที่นี่เขามีสค.1ด้วยซ้ำไปครับปรากฏว่าขอออกโฉนดไปตั้งแต่ปี51ฮะขอออกโฉนด300กว่าแปลงปัจจุบันนี้ออกได้ประมาณ60กว่าแปลงที่เหลือก็บอกอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งป่าสงวนประกาศ
หลังจากสค.1แล้วก็จะไม่มีผลถูกไหมแต่ถามว่าสงสัยถามไปถามมาไอ้60กว่าคนเนี่ยทำไมออกได้นะไอ้ชาวบ้าน200แปลงเนี่ยติดกันไอ้นี่อยู่ในป่าสงวนนะแต่อีกแปลงไม่อยู่อยู่ติดกันเนี่ยนะปรากฏว่าคนนี้มีตังค์แค่นั้นเองอ๋อนะคนไหนมีเงินก็คนไหนมีพกทรัพย์มากก็จะได้ไปอันนี้ก็ออกโฉนดก็มีแถมมีอะไรแบบนี้นะที่เหลือออกไม่ได้เลยชาวบ้านก็ไม่ทราบครับผมถึงวันนั้นที่มาออกรายการที่นี่ออกไปเนี่ยตั้งแต่ปีน่าจะ6 4ปีแล้วตั้งแต่6 1ที่มาเนี่ยนี่นะทางรัฐก็ตั้งผู้ว่าที่เรียนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้วันนี้ผ่านไปทำยังวันนี้มาถึง6 3แล้วยังไม่เรียบร้อยเลยครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราได้เห็นกระบวนการที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยนำไปสู่การจับกุมพี่น้องคนยากคนจนที่ทำไร่ทำนาทำปลูกมันปลูกสำปะหลังทั้งหลายเนี่ยเมื่อจับกุมพวกเขาแล้วก็ต้องเอาไปไว้ในเรือนจำสร้างบั่นทอนต่อชีวิตยังไงบ้างนะครับหลักแบบนี้เนี่ยเราจะแก้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนาครับ